สุวิชามูลศิวะศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหารภาคเอกชนและตอนนี้นะครับจะพาทุกท่านมาร่วมยินดีและภาคภูมิใจกับศิษย์เก่าคณะบริหารศาสตร์นะครับอยู่กับผมตรงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับในเบื้องต้นต้องขออนุญาตให้แนะนำตัวเพิ่มเติมหน่อยนะครับสวัสดีครับผมชื่อนายสุวิชามูลศิวะนะครับเป็นศิษย์เก่ารุ่น2นะครับเรียนคณะบริหารศาสตร์สาขาการตลาดครับปัจจุบันนี้นะครับก็น้องๆหรือเพื่อนๆหรือทุกท่านนะครับอาจจะรู้จักบริษัท M2 Motorsport นะครับผมเป็นประธานบริษัท M2 Motorsport นะครับในตำแหน่งนั่งของ CEO บริษัทเลยนะครับเล่าให้ฟังหน่อยครับกว่าจะมาถึงวันนี้เราต้องผ่านอะไรมาบ้างจริงๆเริ่มต้นการสมัครการศึกษานะครับเราก็ตอนแรกก็เหมือนน้องๆทั่วไปนะครับมีความตั้งใจว่าเราจะไปเป็นผู้จัดการหรือไปเป็นเจ้าของกิจการเลยนะครับแต่จริงๆแล้วในความเป็นจริงของโลกความเป็นจริงเนี่ยเราไม่สามารถเป็นอย่างนั้นได้นะครับตัวเราเองก็ต้องเริ่มต้นจากการเป็นพนักงานก่อนนะครับผมใช้เวลาเก็บเกี่ยวการเป็นพนักงานเนี่ยอยู่ประมาณ3ปีนะครับแล้วหลังจากนั้นมาก็เริ่มประกอบธุรกิจประดับยนต์นะครับคราวนี้ธุรกิจประดับยนต์ทำให้เราเดินไปอีกก้าวนึงของการเป็นเจ้าของกิจการนะครับหลังจากนั้นเนี่ยใช้เวลาในการประกอบธุรกิจประดับยนต์อย่างน้อยๆก็ประมาณ 3-5 ปีนะครับหลังจากนั้นก็ย้ายให้ผมย้ายครอบครัวนะครับแต่งงานมาอยู่ที่อุบลราชธานีนะครับก็มาช่วยงานกิจการทางของฝั่งภรรยานะครับก็ได้บริหารธุรกิจนะครับเริ่มต้นตั้งแต่การทำโชว์หวยก่อนนะครับถ้าโชว์หวยทั่วๆไปก็คือการขายสินค้าส่งนะครับหลังจากนั้นทางคุณพ่อของภรรยานะครับก็ไว้วางใจให้เราบริหารงานต่อนะครับผมก็ได้รับตำแหน่งในการบริหารงานสินค้าขายส่งนะครับรวมไปถึงสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับถ้าเรารู้จักสินค้าที่เป็นลักษณะของดิสทริบิวเตอร์นะครับผมก็เริ่มทำตั้งแต่โฟโมสนะครับโฟโมสขาวช่องคาร์เนชั่นกระดาษสกอตกระดาษเซลล็อกนะครับขนมเทสโซ่ BJC นะครับขายน้ำยูนิหมากฝรั่งลอตเต้นะครับตรงนี้เราพัฒนาจากเริ่มต้นทำโฟมอสอย่างเดียวเนี่ยจนพัฒนาได้ถึง12บริษัทนะครับพอเราได้มีประสบการณ์จากการบริหารบริษัทต่างๆซึ่งเราก็เอาวิชาการที่เราเรียนมานี่แหละครับเข้าไปประยุกต์แล้วก็เข้าไปปรับปรุงนะครับกิจการจากท้องถิ่นหรือกิจการของข้อตานะครับเรียกอย่างนี้แล้วกันนะครับให้มีความทันสมัยมากขึ้นแต่หลังจากนั้นไม่มีช่วงจุดเปลี่ยนครับที่เราไปทำธุรกิจรถยนต์นะครับเนื่องจากว่าเราก็มองว่าเราเติบโตพอแล้วนะครับเราอยากจะค้นหาอะไรใหม่ๆแล้วตัวเราเองก็ต้องการที่จะออกมาเขาเรียกว่าประจนภัยด้วยตัวเองแล้วทีนี้ก็เลยขอแยกมาทำธุรกิจรถยนต์หลังจากนั้นมาก็ใช้วิชาความรู้ความสามารถของการตลาดนะครับที่เราได้เรียนมาทางบัญชีด้วยการตลาดด้วยนะครับการจัดการด้วยนะครับที่เราเรียนมาใช้ในการประกอบธุรกิจบริษัทก็เริ่มต้นจากวันแรกที่ M2 Motorsport นี่คือนับหนึ่งเลยแล้วกันต้องเรียกว่านับหนึ่งนะครับเป็นแบรนด์ที่คนไม่รู้จักนะครับเริ่มต้นด้วยมอเตอร์ไซค์จีนนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราทำการค้ากับบริษัทที่เป็นฝั่งยุโรปนะครับฝั่งอินเดียนะครับฝั่งอเมริกานะครับจีนนะครับแล้วก็ทางฝั่งของส่วนญี่ปุ่นด้วยนะครับทำให้ M2 Motorsport ทุกวันนี้ก็ก้าวมาถึงจุดนี้ครับอะไรครับคือความสำเร็จที่ทำให้ทางคุณสุวิชาได้ประสบความสำเร็จในครั้งนี้ครับคีย์ซักเซสที่ทำให้เราประสบความสำเร็จนะครับคือความตั้งใจนะครับที่เราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มานี่ก็อยากจะฝากน้องๆว่าการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในช่วงแรกของการเรียนจบมาแล้วเนี่ยสำคัญมากนะครับระหว่างวัยที่อายุ21-25นะครับเป็นการที่เราจะต้องพยายามทำทุกอย่างนะครับในลักษณะของงานนะครับให้เรียนรู้ให้มากที่สุดนะครับหลังจากนั้นมานะครับเรามีประสบการณ์มากพอแล้วเราก็พร้อมที่จะขึ้นมาเป็นตำแหน่งต่างๆนะครับหลายท่านเองก็อยู่ในวัยของผมเนี่ยบางท่านส่วนใหญ่เพื่อนๆผมตอนนี้ทุกวันนี้เป็นผู้จัดการกันหมดแล้วทุกคนก็เริ่มต้นมาในทิศทางคล้ายกันนะครับคราวนี้ถ้าเผื่อว่าอยากจะประสบความสำเร็จในการหน้าที่การงานนะครับเราต้องมีความอดทนนะครับอดทนที่จะเรียนรู้นะครับอดทนที่จะขยันนะครับเพื่อที่จะให้ประกอบกิจการเนี่ยประสบความสำเร็จได้ครับครับแล้วเราสามารถที่จะแบ่งปันความสำเร็จตรงนี้ให้กับน้องๆนะครับยังไงบ้างหรือว่าสังคมยังไงบ้างครับจริงๆในปัจจุบันเนี่ยเราให้ประโยชน์กับคืนทางสังคมนะครับก็คือเนื่องจากว่าบริษัทเราเองเราตั้งขึ้นมาน้องๆพนักงานนะครับหลายท่านก็มาจากคณะบริหารเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาการโรงแรมการเงินนะครับการตลาดนะครับที่เข้ามาเป็นพนักงานของบริษัทเราเราก็เอื้อไปให้กับทางน้องๆนะครับด้วยประโยชน์ในการที่เรามองว่าเป็นน้องคณะนะครับแล้วก็เข้ามาทำงานได้รายได้มีเงินเดือนบางท่านเริ่มต้นตั้งแต่สมัยก่อนนะครับเริ่มต้นจาก 9,000 นะครับบางท่านทุกวันนี้เงินเดือน 40,000 ละนะครับบางท่านเป็นเซลล์นะครับเรียนจบบริหารมาจริงแต่รักความเป็นเซลล์มากกว่านะครับก็ได้รายได้ 20,000 อย่างน้อยต่อคนนะครับที่เหลือนะครับแล้วก็ไปแบ่งให้สังคมนะครับให้สังคมที่เราอยู่ในจังหวัดหรือจังหวัดรอบข้างไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมต่างๆแล้วก็ระดมทีมนะครับร่วมกับตันยูลงไปทำช่วยเหลือสังคมนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับที่สังคมให้เรามารวมไปถึงคณะพยาบาลโรงพยาบาลมอบนนะครับแล้วก็จัดระดมทุนนะครับเพื่อซื้อเตียงผู้ป่วยหรือซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ฉุกเฉินนะครับอย่างเมื่อประมาณ2ปีก่อนนี้เรา
บริจาคเงินมาที่ทางโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยอุดรธานีประมาณ 130,000 บาทนะครับแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยเราล่าสุดเลยเพิ่งบริจาคเงินนะครับจากการระดมทุนของกิจการที่ทำกิจกรรมในโชว์รูมในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยให้กับโรงพยาบาลมะเร็งประมาณ 130,000 บาทครับจริงๆวันนี้นะครับจากการที่ได้มาเห็นโครงการในการจัดกิจกรรมตรงนี้ของทางคณะอาจารย์แล้วก็คณะนะครับก็เลยเห็นว่าการช่วยเหลือน้องๆในเรื่องของทุนการศึกษานี่เริ่มมีประโยชน์ไม่ใช่เริ่มมีประโยชน์ต้องเรียกว่ามีประโยชน์ดีกว่าแล้วเราเริ่มเห็นต้องใช้คำว่าเราเริ่มเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเราเป็นศิษย์เก่านะครับมากมายหลายท่านที่เป็นศิษย์เก่าจบไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่รุ่นผมแล้วกันรุ่น1รุ่น2จนถึงรุ่นณปัจจุบันเนี่ยยังมีน้องๆที่ขาดแคลนเรื่องทุนทรัพย์นะครับถ้าเราสามารถที่จะจัดเบียดหรือแบ่งนะครับงบประมาณของบริษัทเนี่ยมาช่วยหรือระดมทุนมาช่วยน้องๆ นะครับในการจัดกิจกรรมต่างๆที่เรามีความสามารถแล้วก็มี power อยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าก็จะช่วยให้น้องๆเนี่ยนักศึกษาของคณะเราเนี่ยได้รับทุนการศึกษาที่มากขึ้นครับอยากให้เป็นกำลังใจให้กับน้องๆหน่อยนะครับในเรื่องของการเรียนแล้วก็การก้าวสู่การทำงานต่อไปในอนาคตครับก็อยากฝากน้องๆนะครับว่าการจริงๆแล้ว เรานะครับต่างคนต่างฐานะต่างคนต่างพื้นฐานนะครับเราอาจจะได้มาหรือเติบโตมาหรือมีมาไม่เท่ากันแต่จริงๆแล้วทุกอย่างอ่ะเรามีเสมอภาคเท่ากันคือร่างกายสมองและความคิดนะครับตรงนี้เรานำมาใช้ให้เป็นประโยชน์บวกกับวิชาความรู้ที่เราได้เรียนมาจากมหาลัยเนี่ยเรามาผนวกรวมกันนะครับเพื่อให้สิ่งนี้เป็นแรงผลักดันให้น้องๆหรือตัวเราเองเนี่ยเมื่อเรียนจบไปแล้วนะครับมีพลังในการก้าวเดินและมั่นใจที่จะเดินต่อในสังคมและเอามาพัฒนาให้ตัวเองนะครับเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จครับทิ้งท้ายตรงนี้นะครับกับความภาคภูมิใจเป็นศิษย์เก่าคณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับก็ขอบคุณทางคณะนะครับแล้วก็ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสในเรื่องของสถานศึกษาและก็ที่เรียนนะครับวันนี้เราเติบโตขึ้นมาเป็นนักธุรกิจนะครับได้ก็เพราะว่าสถานศึกษาแห่งนี้สถาบันแห่งนี้นะครับที่ทำให้เราหล่อหลอมเราเป็นคนที่มีคุณภาพและก็มีศักยภาพพอนะครับที่จะทำให้สังคมนะครับเติบโตไปพร้อมกับเราแล้วเราเติบโตไปพร้อมกับสังคมครับต้องขอบคุณทางคณะและมหาวิทยาลัยมาที่นี่ครับเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณทางด้านของศิษย์เก่านะครับคุณสุวิชามูลศิวะนะครับที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับศิษย์เก่ารวมถึงผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในคณะบริหารศาสตร์นะครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ